ธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารายงานธนาคารโลกหรือ World Bank ถึงแนวโน้มเศรษฐกิจโลกล่าสุดเมื่อวันที่7มิถุนายน2565ธนาคารโลกได้ประมาณการเติบโตทางเศรษฐกิจของหลายๆประเทศแต่ไม่มีการประเมินว่าประเทศไทยอยู่ในช่วงวิกฤตโดยได้ปรับลดประมาณการเติบโตของเศรษฐกิจโลกในปีนี้ขยายตัวเพียงร้อยละ 2.9 ต่ำกว่าระดับคาดการเมื่อเดือนมกราคม2565ที่คาดว่าจะเติบโตที่ร้อยละ 4.1 พร้อมทั้งคาดการว่าเศรษฐกิจโลกน่าจะเติบโตที่ร้อยละ 3.0 ในปี2566นายธนกรกล่าวต่อว่าส่วนคาดการการเติบโตของเศรษฐกิจไทยปี2565โตที่ร้อยละ 2.9 จากที่คาดการเมื่อเดือนมกราคม2565เติบโตที่ร้อยละ 3.9 และคาดการเติบโตในปี2566ที่ร้อยละ 4.3 ซึ่งการปรับลดคาดการของปี2565ดังกล่าวเกิดจากสงครามในยูเครนส่งผลกระทบต่อไทยและประเทศส่วนใหญ่ผ่านผลกระทบต่อการค้าโลกและราคาสินค้าโภคภัณฑ์ราคาอาหารและเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นกดดันให้อัตราเงินเฟ้อให้สูงนายธนกรกล่าวอีกว่ารายงานของธนาคารโลกได้คาดการเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาและเศรษฐกิจเกิดใหม่ว่าจะเติบโตที่ร้อยละ 3.4 ลดลงจากร้อยละ 6.6 เมื่อปีก่อนรวมทั้งได้คาดการเศรษฐกิจสหรัฐจะขยายตัวเพียงร้อยละ 2.5 ในปีนี้ลดลงจากระดับร้อยละ 5.7 เมื่อปีก่อนหน้านอกจากนี้ยังคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศที่ใช้สกุลเงินยูโรจะเติบโตที่ร้อยละ 2.5 ในปีนี้เทียบกับระดับการเติบโตที่ร้อยละ 5.4 ในปีก่อนเช่นเดียวกับเศรษฐกิจจีนคาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 4.3 ในปีนี้ลดลงจากระดับร้อยละ 8.1 เมื่อปีก่อนหน้าเห็นได้ว่าทุกประเทศได้รับผลกระทบจากความท้าทายทางเศรษฐกิจเช่นเดียวกันการประเมินเศรษฐกิจไทยของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ที่ได้ประชุมทบทวนภาวะเศรษฐกิจของไทยประจำปี2565สรุปได้ว่าเศรษฐกิจไทยได้ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องหลังจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยได้รับการสนับสนุนจากมาตรการต่างๆของภาครัฐและแผนการเร่งฉีดวัคซีนคาดการว่า GDP ของประเทศไทยจะขยายตัวที่ร้อยละ3ในปี2565โดยได้รับแรงสนับสนุนจากการฟื้นตัวของอุปสงค์ทั้งในและต่างประเทศและจะขยายตัวเร่งขึ้นสู่ร้อยละ 4.3 ในปี2566นายธนกรกล่าวต่อว่า IMF เห็นด้วยกับการดำเนินนโยบายของรัฐบาลไทยที่ลดการอุดหนุนราคาพลังงานอย่างค่อยเป็นค่อยไปและเห็นว่าการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพและ ICT จะเป็นส่วนสำคัญในการได้รับผลประโยชน์จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจของเศรษฐกิจสีเขียวและดิจิตอลเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจและปรับปรุงผลลัพธ์ทางสังคมซึ่งเป็นการดำเนินนโยบายที่รัฐบาลให้ความสำคัญมาโดยตลอดขอประชาชนอย่าเชื่อข่าวปลอมหรือเฟกนิวยืนยันธนาคารโลกไม่ได้มีการประเมินระบบเศรษฐกิจไทยอยู่ในภาวะวิกฤตถือเป็นการปล่อยข่าวเท็จและบิดเบือนหวังดิสเครดิตลดความน่าเชื่อถือของรัฐบาลขอประชาชนให้รับข่าวสารจากหน่วยงานที่รับผิดชอบและจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ฝากเตือนไปถึงผู้ไม่ประสงค์ดีหยุดกระทำการดังกล่าวเพราะท่านกำลังทำลายความเชื่อมั่นประเทศชาติ